สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเติมดินในกระถางต้นพริกค่ะตายปลูกพริกอยู่ในกระถางนะคะประมาณ5กระถางด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเดินเข้ามาดูที่ต้นพริกของเราปรากฏว่าดินเนี่ยลดลงไปนะนี่ค่ะดินลดลงไปโล่งๆหน่อยแบบนี้นะคะเราก็จะมาเติมดินลงในกระถางค่ะเป็นการเติมธาตุอาหารให้เขาด้วยนะคะจะไม่ใช่แค่เติมปุ๋ยนะเราก็ต้องเติมดินเติมธาตุอาหารหลักอาหารรองไปในตัวด้วยค่ะนี่ค่ะใครที่ปลูกต้นพืชต้นผักแล้วก็ดินเริ่มลดนะคะเราก็จะมาเติมกันค่ะวันนี้ก็จะให้ดูนะคะว่าต้นพริกของไต่เป็นยังไงบ้างติดดอกออกผลเพียบเลยค่ะทุกคนนี่นะคะติดดอกออกผลทุกต้นเลยนะจากต้นที่1 นะคะนี่ต้นที่1 นะคะติดดอกออกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นที่2เนี่ยก็ดกมากๆเลยค่ะแล้วต้นที่3นะคะก็ออกแล้วเหมือนกันต้นที่4แล้วก็ต้นที่5ค่ะติดดอกออกผลครบทุกต้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเติมดินในกระถางต้นพริกนะคะในช่วงที่เขาออกดอกแบบนี้เนี่ยยิ่งเป็นช่วงที่ต้นพริกต้องการธาตุอาหารมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องการอาหารไปบำรุงดอกบำรุงผลค่ะและถ้าดินลดแบบนี้เนี่ยบางทีธาตุอาหารไม่เพียงพอนะคะรากฝอยเนี่ยจะหาอาหารได้ไม่ครบนะคะเราก็จะต้องมาเติมธาตุอาหารให้กับต้นพืชค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะต่ายก็พาเพื่อนๆมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเติมดินลงในกระถางต้นพริกนะคะอ้าวขออภัยกล้องหมุนไปผิดทิศนิดนึงนี่ค่ะตัวแรกที่เราจะใช้เลยนั่นก็คือนี่ค่ะเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยไม่ต้องทิ้งเลยค่ะทุกคนตัวนี้เราตากแดดตากลมให้แห้งแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ฉีกเขาได้ค่ะตัวนี้มีประโยชน์มากๆค่ะประโยชน์มีอะไรบ้างหนึ่งเลยมีโพแทสเซียมนะคะนี่แล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีที่เมื่อย่อยสลายแล้วเนี่ยจะทำให้ดินของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะนี่แล้วแต่ขอฉีกเปลือกกล้วยก่อนนะคะอันไหนที่ใหญ่ๆก็จะได้ย่อยลงค่ะจะได้เล็กลงค่ะไม่ต้องทิ้งเลยนะใครที่ทานกล้วยเป็นประจำนะคะเอาละค่ะตัวนี้นะคะมีประโยชน์ต่อพืชมากๆเลยพึ่งแดดพึ่งลมให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาใช้แบบนี้ใครที่เห็นว่าเป็นราขาวๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะเอามาใช้ได้นะคะราขาวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นราดีนะคะทุกคนนี่นะคะตัวต่อมาค่ะที่จะใช้บำรุงหรือว่าจะใช้ในการเพิ่มปริมาณดินในกระถางนะคะต่ายจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้ทานค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเอาเศษนี้ออกก่อนนะเศษหญ้านะคะพอดีว่าต่ายทุบฐานให้แหลกในบริเวณที่เขามีหญ้านะคะก็เลยมีหญ้าติดมาด้วยนี่ค่ะก็เป็นฐานปิ้งย่างนี่เองนะคะใส่ลงไปเลยเราก็กะเอานะประมาณ 2-3 กำมือก็ได้ค่ะนี่ตัวต่อมาที่จะขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยค่ะปุ๋ยที่เพื่อนๆจะนำมาใช้เนี่ยนะคะจะใช้เป็นขี้วัวหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้ค่ะถ้าเลือกใช้เป็นปุ๋ยหมักในตะกร้านะปุ๋ยตัวนั้นจะต้องผ่านการตากแดดมาแล้วนะคะเพื่อหยุดการทำงานของจุลินทรีย์ค่ะและนี่ก็คือปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะนี่ค่ะไต่ไปตักมาแล้วนะปุ๋ยหมักเศษใบไม้ค่ะทุกคนก็จะมีเศษใบไม้ที่เขาอาจจะย่อยบ้างไม่ย่อยบ้างนะคะปนๆอยู่ในนี้นะไม่เป็นไรเลยเราก็เอามาใช้เลยค่ะการเติมดินในกระถางเนี่ยเราจะไม่ได้เติมปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เติมดินอย่างเดียวนะคะเราจะต้องผสมอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ดินเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปนะ
ประโยชน์ของเปลือกกล้วยอีกอย่างนึงนะคะก็คือทำให้ดินไม่แน่นจนเกินไปค่ะแล้วเวลาที่เขาย่อยสลายเนี่ยพืชก็จะดูดสารอาหารจากเปลือกกล้วยไปได้ด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวต่อมาเราก็ต้องใส่ดินลงไปด้วยนะคะดินที่เราจะใช้ต้องเป็นดินที่ผ่านการปรุงแล้วค่ะทุกคนต้องผ่านการหมักการปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ไปก็จะตักไปเลยเพราะว่าดินที่เราปรุงเนี่ยก็มีส่วนผสมของปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะอ้าวใส่ไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเอาล่างๆมาบนๆพยายามดันบนๆไปล่างๆเวลาที่เราเติมดินเพิ่มในกระถางนะจะไม่ได้ใส่ดินอย่างเดียวจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะคะเติมธาตุอาหารไปให้เขาด้วยค่ะไหนๆก็เติมทีนึงแล้วเนาะให้เขาได้รับธาตุอาหารเต็มที่ค่ะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยต้นพริกนะคะที่ปลูกไว้เนี่ยเขากำลังออกดอกออกผลค่ะเราก็ต้องเพิ่มธาตุอาหารให้เขาหน่อยค่ะไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วต้นพริกของตายมีบอนสีมาเกิดด้วยนะอาจจะติดมาตั้งแต่ช่วงที่ปรุงดินแล้วนะคะทีนี้ใบล่างๆแบบนี้เนี่ยเราดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยเดี๋ยวพวกเชื้อโรคที่อยู่ตามดินเนี่ยมันจะเกาะติดใบมาด้วยเราก็ดึงออกหน่อยให้เขาโล่งหน่อยโอเคนะคะหลังจากนั้นก็เติมไปได้เลยดินที่เราเตรียมมานะคะการเติมดินในกระถางเรื่อยๆเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรากลอยด้วยค่ะนี่นะคะต้นต่อไปมีพริกหล่นลงมานะแล้วก็ใบนะคะใบล่างๆดึงออกค่ะอย่างนี้ค่ะโอเคไปกระถางต่อไปเลยค่ะต้นต่อมาค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะขอมาข้ามมาฝั่งนี้ใบเขานะคะใหญ่ๆเลยแต่จะเด็ดใบล่างๆออกก่อนสุดท้ายแล้วเราจะใส่ไปทั้งหมดเลยเตรียมมาได้พอดีนะคะ
เรียบร้อยค่ะทุกคนการเติมดินลงในกระถางนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเติมดินลงในกระถางต้นพริกค่ะในช่วงที่เขาติดดอกออกผลแบบนี้นะคะลองทำตามกันดูนะกระถางที่เพื่อนๆปลูกพืชปลูกผักถ้าดินลดลงเนี่ยเราต้องมาเติมมาบำรุงกันต่อค่ะแล้วก็ไม่ใช่การเติมปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ไม่ใช่การเติมดินอย่างเดียวเราต้องเพิ่มธาตุอาหารอื่นๆให้กับต้นพืชด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ